ด้วยคอลัมน์ Art Today นะคะกับนิทรรศการจิตรกรรมชุดจินตภาพแห่งศรัทธาค่ะเกิดความศรัทธาอย่างแรงกล้าในพระพุทธศาสนาเพลิงวัดสารจึงใช้เวลากว่า5ปีหลังการเดินทางไปเคารพสังเวชนียสถานที่ประเทศอินเดียเนปาลรังสรรค์ผลงานศิลปะผ่านปลายผู้กันในนิทรรศการจิตรกรรมชุดจินตภาพแห่งศรัทธาเพื่อถ่ายทอดหลักธรรมะจากพระไตรปิฎกให้ผู้ชมได้ซึมซับและเข้าถึงแก่นของคำสอนได้ง่ายขึ้นประเด็นของผมเนี่ยจะเป็นคนที่อยากจะให้คนไทยเนี่ยดูดีๆก่อนได้ไหมมองมาดูศาสนาพุทธดีๆก่อนศึกษาก่อนได้ไหมว่าพุทธเจ้าท่านสอนอะไรกันแน่ไม่ใช่เชื่อถือตามกันมาโดยที่เราไม่ได้ไต่ตองไม่ได้ศึกษาเลยบางทีอาจจะกลายเป็นความงมงายไปไหมคือทุกท่านเนี่ยผมอยากให้ทุกท่านมองมาที่ตัวเองแล้วก็สำรวจดูซิว่าคำสอนจริงๆแล้วคืออะไรนอกจากคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเพลิงยังได้นำหลักในการดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาผสมผสานเข้ากับงานศิลปะในนิทรรศการครั้งนี้ด้วยในหลักธรรมของพระพุทธเจ้ามีหลักธรรมข้อหนึ่งนะฮะคือความสันโดษซึ่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนี่ท่านมาแอพพลายเรียกว่าเศรษฐกิจพอเพียงหลักธรรมที่ทำให้เรารู้จักตัวเองเรามีอะไรก็พอใจในสิ่งนั้นเราจะได้ไม่เป็นทุกข์นะฮะสันโดษก็คือเราพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีแม้กระทั่งหลังเล็กๆเนี่ยเราใจเราเป็นสุขอยู่ที่ไหนมันก็เป็นสุขสัมผัสพลังแห่งความศรัทธาผ่านความงดงามของศิลปะได้ในนิทรรศการจินตภาพแห่งศรัทธาตั้งแต่วันนี้จนถึง5 กันยายนณหอศิลป์จามจุรีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย